ป่วยทุกรายถ้าได้ยินว่าห้อง ICU เป็นที่วิตกกังวลแล้วก็กลัวมากเราพยายามที่จะเข้าใจเขาเพราะทุกอย่างที่เราทำมันคือข้อมูลที่เกี่ยวกับแผนการรักษาและทำให้คนไข้ดีขึ้นสวัสดีค่ะคุณเบญจวรรณเป็นยังไงบ้างคะอย่าให้เขาคิดว่าเราแค่มาคอยให้การรักษาอย่างเดียวเหมือนอยู่เป็นเพื่อนเมื่อเขาเกิดความไว้วางใจให้ความร่วมมือการรักษามันก็จะดีขึ้นทุกอย่างมันก็จะฟื้นตัวดีจิตใจเขาก็ดีร่างกายเขาก็จะแข็งแรงขึ้นคนไข้ในแผนก ICU ก็จะมีภาวะความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายค่อนข้างหนักกว่าคนปกติอยู่แล้วมันก็เลยจะส่งผลทำให้เขามีภาวะความเครียดผู้ป่วยเครียดก็จะส่งผลต่อญาติที่มาเยี่ยมหน้าที่ของพี่นิ่งอะค่ะก็หลักๆเลยก็คือดูแลให้ข้อมูลกับญาติเพราะญาติเขาก็ไม่รู้ว่าความเจ็บป่วยที่คนไข้เข้ามามันมีอะไรบ้างเราก็มีหน้าที่สื่อสารจากคุณหมอมาสู่ญาติจากอาการของผู้ป่วยมาให้ญาตินอกจากดูแลผู้ป่วยก็คือต้องให้ข้อมูลกับญาติด้วยตัวคนไข้เนี่ยที่ก็ป่วยหนักอยู่แล้วคนไข้เนี่ยต้องการกำลังใจจากคนที่ตัวเองรักก็คือครอบครัวแต่คนที่ดูแลใกล้ชิดคือพยาบาลเจ้าของไข้เพราะฉะนั้นแล้วความรู้สึกของเขาที่เขาต้องการจะบอกว่าเขาเป็นยังไงตอนนี้เขามีอะไรที่เป็นห่วงเขาอยากบอกอะไรกับใครไหมคนที่เขาบอกได้เนี่ยคือเราพยาบาลก็เลยเล็งเห็นถึงความสำคัญว่าการที่เราจะเข้าใจคนไข้เนี่ยมันสำคัญนะก็เลยต้องมีอุปกรณ์ก็คือจะใช้เป็นกระดาษแล้วก็ดินสอจะเขียนใช่ไหมคะสักครู่นะคะมันคือสิ่งที่สามารถระบายความรู้สึกสามารถบอกสิ่งต่างๆที่คนไข้ต้องการอย่างน้อยที่พอเราเข้ามาเนี่ยเราดูจากปากคนไข้ที่เขาใส่ท่อช่วยหายใจอยู่เนี่ยมันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องหรอกค่ะรู้บ้างเป็นบางครั้งเจ็บแพ้อะไรเงี้ยอันนี้เราพอรู้แต่เมื่อเขาต้องการที่จะพูดอะไรยาวๆอยากบอกอะไรเนี่ยมันจำเป็นจนคนไข้จะเขียนเลยค่ะเขียนเลยว่าณตอนนี้เขาต้องการอะไรเจ็บแผลหายใจไม่สะดวกตอนนี้เหนื่อยมากขึ้นหรือว่าดีขึ้นแล้วทุกอย่างเขาจะสื่อสารกับเราทางนี้ทั้งหมดเลยตอนแรกที่เขามามันก็ทุกอย่างมีแต่ความหดหู่แต่พอเขาดีขึ้นเขากลับไปและเขามาโฟลอัพมันมีแต่ความรอยยิ้มเขาก็จำเราได้ว่าคนนี้นะอะไรเงี้ยคอยดูแลเขาคอยให้ข้อมูลเขาคอยชี้แนะว่าเขาต้องทำอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะคอยประสานงานอะไรให้เขามีความเดือดร้อนอะไรก็สามารถแก้ปัญหาอะไรให้เขาได้เราก็เซอร์วิสเขาทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบจนกระทั่งเขากลับบ้านหลักๆมันคือตัวคนไข้ค่ะทุกคนคือเป้าหมายเดียวกันไม่ว่าจะหมอพยาบาลก็ต้องการเห็นคนไข้ออกจากโรงพยาบาลด้วยรอยยิ้มด้วยความประทับใจทุกคนพยายามที่จะทำทุกอย่างให้คนไข้ประทับใจที่สุดเราไม่รู้จะมีความประทับใจแล้วก็เขาขอบคุณเราเนี่ยแหละเขาประทับใจเราไม่รู้จะบอกไงมันก็ง่ายๆไม่ต้องเขียนอะไรมากมายแค่เห็นว่าเขายิ้มก็โอเคแล้วมันแฮปปี้แล้ว